ต้อนรับผู้ชมกลับเข้าสู่รายการเวทีไทยเวทีคิดกับโคสิตสุวินิจิตนะครับรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาให้กับคุณนะครับช่วงนี้เราจะกลับมาพูดคุยกันถึงเรื่องของเทศกาลสงกรานต์นะครับว่าอุตสาหกรรมวัฒนธรรมทางด้านของเทศกาลสงกรานต์เนี่ยจะมีตรงไหนได้บ้างคุณโคสิตครับอุตสาหกรรมทางด้านวัฒนธรรมเนี่ยตอนนี้ประเทศไทยเราก็เข้าสู่เทศกาลสงกรานต์แล้วน่าจะมีรายได้รายจ่ายอะไรเป็นยังไงบ้างก็อย่างที่ได้เคยพูดแล้วว่าเรื่องอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ประเทศเราเนี่ยต้องให้ความสำคัญนะครับได้พูดกันมาหลายตอนแล้วเรื่องอุตสาหกรรมพอมาถึงเรื่องสงกรานต์ก็เป็นเรื่องหนึ่งสมัยก่อนเนี่ยผมเคยเป็นที่ปรึกษาแล้วรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมท่านสมศักดิ์เทพสุทินครับนะผมก็ได้ทำเรื่องนี้ทำยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมวัฒนธรรมขึ้นมาแล้วหนึ่งในกิจกรรมในนั้นที่เราเน้นเลยเป็นเรื่องที่จะเกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดีก็คือเทศกาลสงกรานต์หรือวัฒนธรรมสงกรานต์ปีใหม่ไทยนั่นเองนะครับแล้วก็ประกอบกับตอนที่เคยเป็นที่ปรึกษาท่านสมศักดิ์ตอนคุมท่องเที่ยวผมก็ได้รณรงค์เรื่องของการท่องเที่ยวที่เรื่องของประเพณีไทยคือสงกรานต์ชื่อเย็นทั่วพระมหาสงกรานต์นะครับตอนนั้นก็ทำคือมันก็เกิดจากความคิดนะที่เราเห็นว่าเออเราพูดถึงเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะทำไมงานของเราเนี่ยท่องเที่ยวที่เราทำมาตลอดเนี่ยเราส่วนใหญ่เป็น national event หรือว่าเป็นกิจกรรมระดับนานาชาติครับแต่เราไม่เป็น world event ที่เราควรจะเป็นกิจกรรมระดับโลกครับผมก็คิดว่ากิจกรรมระดับโลกเนี่ยที่เราน่าจะมีทำได้อันนึงก็คือสงกรานต์หรือปีใหม่ไทยครับก็คือโดดเด่นที่สุดละเพราะเราจะเห็นได้ว่าอย่างบราซิลเนี่ยเขาก็มีพาเลทของเขาเห็นไหมเป็นเฟสติวัลใหญ่เฟสติวัลของเขาจะเป็นระดับโลกซึ่งนักท่องเที่ยวบอกครั้งหนึ่งในชีวิตก็ต้องไปนะผมก็บอกเอ๊ะของเราเนี่ยเรามีทางนู้นก็จะเป็นเต้นๆโป๊ะๆหน่อยแบบแต่ของเราเนี่ยเรามีวัฒนธรรมที่ดีเรามีขบวนแห่สงกรานต์กันมานานแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นขบวนแห่ทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะฮะแล้วก็เป็นปีใหม่ไทยเพราะฉะนั้นเราเป็น cultural palette ได้มันก็เลยคิดเรื่องนี้ขึ้นมาก็ประสบความสำเร็จมากนะครับ คนมาเยอะเลยแต่เสียดายที่ประเทศเราในการเมืองเปลี่ยนแปลงบ่อยรัฐบาลเปลี่ยนบ่อยมันไม่ได้เกิดการต่อเนื่องนโยบายก็หายแล้วเรามีวัฒนธรรมการเมืองที่ไม่ค่อยดีก็คือถ้ารัฐบาลคุณเคยทำว่าอย่างไรพอผมขึ้นมาผมไม่ใช่คุณหรือผมทำอะไรดีรัฐบาลคุณขึ้นมาคุณก็ไม่ใช่แบบที่ผมเคยทำอันนี้มันควรจะเปลี่ยนถึงแม้จะเป็นนโยบายที่ดีนะฮะนั้นมันต้องเปลี่ยนแล้วดูหลายประเทศที่เขาเจริญเนี่ยนะฮะเขาก็คิดว่าอะไรที่ดีเนี่ยเขาต่อยอดของที่ดีทำต่อไม่ใช่ของเองข้าไม่เอาอะไรเงี้ยนะครับมันไม่ใช่ถ้าเรามาพูดถึงเทศกาลสงกรานต์เราเนี่ยคุณนัทรัตตาท่านผู้ชมนะครับเทศกาลสงกรานต์อย่างเดียวเนี่ยนะมันมีประโยชน์มีคุณค่าหรือเรียกว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจและมีคุณค่าทางสังคมมากมายมหาศาลเลยผมจะลองยกตัวอย่างให้เห็นเนี่ยนะงานสงกรานต์เราเนี่ยก็คืออะไรคือเป็นปีใหม่ไทยนะวันสงกรานต์เราเหมือนวันปีใหม่ไทยเราเริ่มเข้าสู่นักศัตริย์ใหม่เปลี่ยนศักราชใหม่ถูกไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเพณีวัฒนธรรมสงกรานต์เราคืออะไรอันที่หนึ่งเราก็ไปทำบุญไปทำบุญตักบาตรถูกไหมฮะนะเราก็จะไปไหว้พระไปอะไรต่างๆเนี่ยนะวัดเพื่อเป็นสิริมงคลในการที่ก้าวสู่ศักราชใหม่หรือปีใหม่ที่สิ่งที่สองที่เกิดขึ้นกับเทศกาลสงกรานต์หรือว่าทำประเพณีสงกรานต์นี่ก็คือเราก็จะไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เช่นบิดามารดาปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณผู้บังคับบัญชาของเรานะครับนั่นคือประเพณีที่เราทำกันมาสืบทอดกันมาที่ดีงามเรื่องที่3เกี่ยวสงกรานต์ก็คือเราเป็นวันหยุดยาวเลยสงกรานต์ทุกคนก็จะไปเที่ยวท่องเที่ยวนะครับไปกินไปซื้อของไปจับจ่ายทำให้เกิดการเดินทางครับถูกไหมสามอย่างนี่เอาแค่3อย่างนี่นะครับมันเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจมากมายนะเอาง่ายเลยวันนี้ประเทศไทยผมลองตัวเลขง่ายๆนะครับเรามีประชากรทั้งหมดคิดเป็นครัวเรือนอยู่ประมาณ20ล้านครัวเรือน20ล้านครัวเรือนเนี่ยถ้าทำให้ประเพณีเป็นที่นิยมเป็นค่านิยมเป็นวัฒนธรรมที่ทุกบ้านต้องทำนะสมมติว่าแต่ละบ้านเนี่ยนะครับไปทำบุญเอาคิดอย่างน้อยๆเลยนะไปทำบุญบ้านละ1คนครับเอาบ้านละ1ก่อนนะเอา1แค่นั้นพอนะฮะเพราะจริงๆบ้านนึงเนี่ยโดยเฉลี่ยมี 4.5 คนครับนะครับประมาณ4คนโดยเฉลี่ยปัจจุบันนี้นะเราครอบครัวเล็กสมัยผมครอบครัวผมนี่ครอบครัวใหญ่12คนโอ้ครอบครัวผมที่อยู่10คนผมพี่น้องนี่8คนนะแต่เดี๋ยวนี้เล็กลงแล้วนะครับก็อยู่ประมาณสัก4ก็บอก 4.5 ครับนะครับในแต่ละครอบครัวเราคิดง่ายว่าไปทำบุญคนเดียวพอนะครับไปถวายสังฆทาน1ชุด1ถังเนี่ยนะฮะถังสังฆทานเองง่ายเนี่ยนะครับมีดอกไม้ธูปเทียนถูกไหมครับครับตรงเนี้ย
ยังทุกครัวก็ต้องมี500บาทใช่ถ้าถังนั้นมาหน่อยก็แพงกว่านั้นเราคิดขั้นต่ำนะ500บาทคูณ20ล้านครัวเรือนเนี่ยเท่าไหร่แล้วรู้ไหมโอ้โหมาหมื่นล้านบาทครับ10,000ล้านบาทนะครับเรามานึกถึงการรดน้ำดำหัวนะครับถ้าเราไปรดน้ำหัวผู้ใหญ่หรือไปให้พ่อแม่นะฮะชุดหนึ่งก็ต้องมีประมาณ1,000ครับต่อคนนะฮะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าเขามาเราก็ต้องมีบางถ้ามีตังหน่อยก็ผ้าไหมหรือเป็นเสื้อตัดแล้วถูกมาหน่อยก็ผ้าเขามาครับกับผืนหนึ่งก็ไปร้อยเหมือนกันนะครับคุณก็ต้องมีน้ำอบครับมีขันน้ำพันรองใช่มีพวงมะลิพวงมาลัยดอกมะลิครับนะครับมีสิ่งเขาเรียกเป็นผ้าไหว้ทั้งหมดในรวมอยู่เช็ดชุดนี้นะภาชนะทั้งหมดเนี่ยตีโซ่1,000บาทเอาว่า1,000บาทครับ20ล้านครัวเรือนก็เท่ากับ20,000ล้านบาทครับอันนี้คนเดียวนะฮะนี่คนเดียวคนเดียวเห็นไหมว่านี่เข้าไป30,000ล้านแล้วครับเทศกาลเดียวนะฮะแล้วถ้าคูณ4เข้าไปล่ะก็คือคนในครอบครัวที่ต้องทำสมมติเราคิดว่าคูณ4คือเป็นประเพณีแบบทุกคนต้องทำครับนะเพราะเป็นปีใหม่ไทยนะฮะว่านี่แค่คนเดียวนี่เข้าไป30,000ล้านแล้วนะถ้าคูณ4เนี่ยก็คือแสนกว่าล้านครับนะครับทีนี้เรามาพูดถึงท่องเที่ยวเทศกาลท่องเที่ยวเป็นวันหยุดทุกคนก็ออกไปเที่ยวท่องเที่ยวเอาอย่างประหยัดประหยัดเลยสมมติอย่างน้อยสักครอบครัวละ1,000บาทไม่อยู่นะแทบจะใช้อะไรไม่ได้นะเอาว่าต่ำสุดเลย1,000บาท20ล้านครัวเรือนก็ต้องมี20,000ล้านครับใช้จ่ายนะฮะใช้จ่ายไปกินเดินทางไปซื้อของบ้างอะไรบ้างเลยนะครับก็มี20,000ล้านอันนี้คร่าวๆนี่เข้าไป50,000ล้านแล้วครับเห็นไหมว่าเกิดมูลค่าเศรษฐกิจมากมายอันนี้ขั้นต่ำนะแล้วเกิดกับทำให้เกิดการจ้างงานเยอะแยะไหมครับใช่ถูกไหมฮะลองคิดดูสิผ้าขาวม้าที่มันเกิดขึ้นเนี่ยกี่ผืนก็ต้องไปถักผ้าไหมเนี่ยเท่าไหร่ครับเกิดรายได้ต่อครัวเรือนเยอะแยะนะน้ำอบเราก็ไม่ต้องใช้ของนอกเราก็น้ำอบไทยประเพณีเราใช้น้ำอบไทยแล้วลองคิดถึงพวงมาลัยดอกไม้ดินะคนที่ปลูกดอกไม้ต่างๆเนี่ยดอกมะลิอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีรายได้มากมายเลยครับนะครับขันน้ำพันรองต่างมันเกิดการจ้างงานมากมายเกิดผลทวีคูณทวีคูณผมว่าเป็นแสนล้านอันนี้แค่ในประเทศไงฮะใช่ถ้านักท่องเที่ยวต่างประเทศล่ะอ่ะเรามาพูดถึงถ้าเราพูดถึงต่างประเทศเข้ามาอีกเนี่ยพอเราพูดถึงท่องเที่ยวสงกรานต์ครับที่ผมไม่เกินไว้ว่าจริงๆแล้วเราเนี่ยสามารถทำเป็นขบวนแห่ทางวัฒนธรรมที่ยาวและยิ่งใหญ่สุดในโลกได้นะเราของบราซิลเขาเป็นแบบเชิงโปโป้หน่อยของเราเนี่ยเอาแบบวัฒนธรรมเลยนะซึ่งวัฒนธรรมเราเนี่ยหลายพันปีแล้วทุกคนก็ชื่นชมความเป็นวัฒนธรรมไทยสงกรานต์เนี่ยคนก็ดังไปทั่วแล้วเรามีตั้งแต่ต่อเข้าสารจนถึงทุกจังหวัดมีหมดเหนียวเข้าปุ้นเต็มไปหมดแล้วถ้าเราทำให้เทศกาลสงกรานต์เราเนี่ยเป็น world event อย่างที่บอกนะครับเป็นเทศกาลระดับโลกครั้งหนึ่งในชีวิตของคนที่ต้องมาเที่ยวเหมือนกับเราไปเที่ยวบราซิลเทศกาลของบราซิลคนมาเที่ยวเมืองไทยอะไรจะเกิดขึ้นถูกไหมฮะปีนึงเรามี20กว่าล้านคนอยู่แล้วนะถ้าเรามีประเพณีสงกรานต์ที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาจนดังทุกคนก็อยากจะมาเพราะว่ามันแปลกเป็นเทศกาลที่มีการรดน้ำแป้งเล่นน้ำกันสนุกสนานดังไปทั่วโลกนะครับแล้วเราต้องทำต่อเนื่องต่อเนื่องทุกปีทุกปีโอ้โหกรุ๊ปทัวร์นี่ผมว่าบุ๊กกิ้งกันเต็มหมดเลยต้องได้ทั้งทัวร์ทั้งโรงแรมต่างๆพักต่างๆมูลค่าอีกหลายหมื่นล้านรวมทั้งไทยเที่ยวไทยอีกเยอะแยะถูกไหมฮะกิจกรรมประเพณีเนี่ยอันนี้ตัวนี้เราจะต้องทำต่อเนื่องที่ผมคิดไว้ว่าถ้าเราทำอย่างนี้เห็นไหมว่ามูลค่าเป็นแสนล้านได้เลยนะแล้วทุกอย่างของเหล่านี้ก็ผลิตในเมืองไทยครับแล้วก็เป็นวัฒนธรรมที่ดีงามนอกจากนี้ยังส่งผลอีกส่งผลทางคุณค่าทางสังคมครับนะประเพณีสงกรานต์นี่คืออะไรเราเข้าวัดเราเป็นชาวพุทธประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาโลกครับงั้นถ้าเราให้ปีใหม่ของเราเป็นประเพณีใหญ่ตั้งแต่ทำทุกอย่างไปทำบุญครับบางคนไปถือศีลเพื่อสิริมงคลตัวเองและครอบครัวครับนะครับมันมีอะไรตามมาเยอะแยะเลยนะฮะตรงนี้เนี่ยลองคิดดูว่าถ้าชาวพุทธทั่วโลกเนี่ยพร้อมใจกันมาฉลองสงกรานต์กับเราบ้างล่ะเราไหว้พระพ่อเรียนหรือว่าเรามีพระพุทธรูปจำลองทุกชนิดเลยเยอะมากเทพบรรดาเทพมีหมดเลยแล้วผมเคยคุยเรื่องท่องเที่ยวเชิงศาสนาจำได้ไหมลองคิดดูสิตอนนี้ผมยังกำลังไปช่วยที่เบไทยเราไปร่วมกันรณรงค์ที่นิมิตใหม่นะที่เราทำพุทธคยาจำลองจากอินเดียเป็น4สังเวชนียสถานครบเลยนะฮะแล้วทำให้เป็นศูนย์ใหญ่นะครับอย่างน้อยชาวพุทธทั่วโลกปีละครั้งเนี่ยมาเมืองไทยนะครับครับเหมือนกับคนชาวมุสลิมไทยเมกกะใช่เราจะได้คนที่มาทำบุญคนที่มาปฏิบัติธรรมครับ
โอ้เงินจะเข้ามามหาศาลเลยตัวเงินแล้วก็มีแต่คนที่เป็นนักที่มาทางจิตใจดีๆใช่มีแต่คนดีเข้ามามาประเดิษฐ์ทำมาต่างๆไม่ใช่มาแต่เซ็กทัวร์อะไรไม่ใช่อันนี้มาแบบหน้าดีเลยแล้วมันจะเกิดผลตามมาเยอะแยะเลยถูกไหมฮะนะอันนั้นคือสิ่งที่ผมคิดว่าถ้าเราทำสิ่งเหล่านี้อย่างต่อเนื่องแล้วส่งเสริมต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องไปเรื่อยๆมันจะเกิดมูลค่ามหาศาลทางจิตใจก็คือเราเข้าไปแบบทำเราเข้าวัดเข้าวาจิตใจก็ดีสงบพาลูกหลานเข้าวัดเข้าวาอย่างน้อยพอปีใหม่ทีแล้วก็ทำบุญตามประเพณีนะทำความดีถือศีลกันอะไรต่างก็จะลดปัญหาสังคมเต็มหมดในขณะเดียวกันลดน้ำดำหัวก็เป็นประเพณีที่ทำใหมันเหมือนคืนสู่เหย้าอ่ะครอบครัวกลับมาเจอกันเพราะบางทีเดี๋ยวนี้ยุคนี้ลูกหลานแยกกันไปต่างคนมีอาชีพมีครอบครัวของตัวเองแต่น้อยเนี่ยเป็นประเพณีว่าสงกรานต์ต้องกลับไปไหว้พ่อไหว้แม่เหมือนต่างประเทศจะมีคริสต์มาสใช่ไหมฮะอย่างคริสต์มาสของต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะไปกลับไปวันคริสต์มาสเนี่ยเขาไม่นัดใครทุกคนจะกลับไปกินข้าวในบ้านกันญาติพี่น้องหรือครอบครัวแต่ครอบครัวให้ครอบครัวเขาก็จะอยู่รวมกันก็เหมือนเราก็ทำตรงเนี้ยเกิดประเพณีว่าถึงเวลาสงกรานต์เนี่ยไม่ไปเที่ยวต่างประเทศแล้วสงกรานต์ต้องกลับมาเจอกันเหมือนอย่างฝรั่งเห็นไหมครับพอคริสต์มาสก็ต้องกลับประเทศเขาเลยนะใช่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนเขากลับประเทศเขาเป็นประเพณีเพราะฉะนั้นประเพณีสงกรานต์อยู่ที่ไหนก็กลับมาที่เมืองไทยกลับมาครอบครัวเขาอันนี้ก็ได้เกิดความรักความอบอุ่นต่างๆในครอบครัวถูกไหมครับแล้วก็การแสดงถึงความกตัญญูซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ดีวัฒนธรรมของไทยที่ผมเคยเล่าให้ฟังสมัยก่อนเนี่ยคนมาลงทุนเนี่ยยุคอินเทอร์ซีบอร์ดที่บ้านผมที่ชลบุรีตอนนั้นถามทำไมมาลงทุนเมืองไทยนอกจากที่ดินถูกค่าแรงถูกสมัยนั้นเขาบอกอันนึงที่มาลงทุนเมืองไทยคือคนไทยซื่อสัตย์ไม่โกงเป็นเมืองพุทธเป็นเมืองพุทธผิดศีลเดี๋ยวผิดศีลเดี๋ยวนี้เราโกงติดอันดับโลกเลยนะเพราะเรากลับเอาวัฒนธรรมที่ดีงามกลับมาถูกไหมฮะเพราะเมื่อคนเรามีความกตัญญูรู้คุณคนเนี่ยก็น่าจะเป็นคนดีแล้วก็จะสร้างภาพลักษณ์ของประเทศสร้างสังคมที่กลับมาเป็นสังคมที่ดีงามได้นะครับอันนี้จะก่อผลให้เกิดในด้านของทางสังคมครับด้านบวกนะฮะด้านบวกเลยครับถูกไหมครับนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะฝากไว้ตรงนี้นะครับนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับช่วงหน้าเนี่ยยังมีเรื่องของที่เป็นข่าวคราวครับคุณโคสิตว่าประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยนะฮะประเทศสิงคโปร์กำลังจะนำประเพณีสงกรานต์ของไทยเนี่ยครับไปอยู่ต่างประเทศแล้วแล้วก็นำศิลปินดาราเนี่ยไปอยู่ประเทศเขาด้วยนะครับอย่างนี้นะครับการไหลของวัฒนธรรมเนี่ยจะมีผลดีแล้วก็ผลเสียอย่างไรต่อประเทศไทยของเราคุณผู้ชมครับส่ง SMS เข้ามาแสดงความคิดเห็นกับเราหน่อย4264333นะครับว่าวัฒนธรรมที่ไหลไปสู่ต่างประเทศเนี่ยจะเกิดผลดีหรือผลร้ายกับประเทศของเราและช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกันต่อในเรื่องนี้นะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนครับ